ถไปเอารถแล้วเขาหนีไม่ได้รถอะไรเงี้ยโอ้วิ่งตามโคราชต่างพี่ใหม่ต้องโทรหาร้อยเวรหรือเปล่าเพราะว่าร้อยเวรไม่อยู่หมายถึงว่าชื่อเดียวใช่ไหมครับชื่อเดียวชื่อเดียวชื่อเดียวครับจะถ่ายเอกสารไหมว่าได้ครับครับตามคลิปอ่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงครับช่วงนั้นรถติดตรงนี้นะครับครับวันนี้ผมเลยเข้าไปดูแล้วพอดีไอ้รถคันขาวเขาบอกว่าพี่ทักที่เขาเนี่ยด่าเขาเดี๋ยวผมก็ห้ามไม่แบบคือมีอะไรไม่คุยกันครับคุยกันก่อนไม่ต้องไปผมก็ไม่คิดว่าเขาจะไปต่อยหรือว่าอะไรจริงกันเลยนะครับครับคือห้ามกันก่อนไงผมก็เลยเบี่ยงผมออกเลยอ๋อตามคลิปเลยตามนี่นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยคนทำร้ายร่างกายลุงเนี่ยเขาไปเลยไหมครับหรือยังไงครับเขาต่อยเขาแล้วเขาคือต่อยแล้วคือเบี่ยงผมออกแล้วเขาต่อยเลยครับเขาต่อยแล้วเขาขึ้นรถเลยครับเขามากี่คนนะครับมาสองคนผมมาสองคนครับผมผู้หญิงหรือผู้ชายที่มาผู้ชายครับผมผู้ชายทั้งสองใช่ครับเขาพูดอะไรไหมในระหว่างที่ไปห้ามตอนแรกเขาพูดว่าลุงเนี่ยด่าเขาเดี๋ยวผมก็ไม่ทราบว่าจะด่าในประเด็นตรงไหนนะแต่ว่าต้องทางนั่นเขาคุยกันเองว่าเขาด่าแบบกันแบบไหนยังไงเขาที่โกรธมากเลยเขาถึงมากผมดันไม่รู้กี่รอบครับแล้วลุงเล่ตอบโต้คำพูดอะไรไหมแกไม่ได้ตอบโต้อะไรโอ้ไม่พูดอะไรเลยนั่งอยู่ในรถโอ้ได้รถครับแกนั่งอยู่ในด่าแกไม่ได้ตอบโต้อะไรครับครับขอบคุณมากครับผมครับครับครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าเรื่องราวเกิดขึ้นได้ยังไงครับที่มีชายทำร้ายร่างกายครับลุงมาจากไหนครับตอนนั้นก็ลุงก็วิ่งรถอยู่แถวนั้นอ่ะเสร็จแล้วก็จะเข้าตลาดรังสิตครับเพื่อไปซื้อเป็ดมาให้หลานกินกันครับพอโทรคุยกันละครับก็ระหว่างวนรถหาที่จอดครับก็เข้ามาช่วงตลาดตรงนั้นอ่ะครับก็รถปิกอัพเขาก็มาจอดติดอยู่ลุงก็ไปจอดห่างกับเขาประมาณสัก2เมตรกว่าร่วม3เมตรอ่ะเพราะข้างหน้ามันมีรถถอยเข้าถอยออกยึกยักกันอยู่ครับหลังจากนั้นเขาก็ถอยรถมาลักษณะไม่เหมือนคนปกติที่เขาถอยรถกันอ่ะครับเขาถอยฟืดมาเลยก็เมตรกว่าร่วม2เมตรอ่ะที่เขาถอยมาทีเดียวอ่ะนะครับลุงก็บีบแตรเตือนพอบีบแต่เตือนปุ๊บเขาก็หยุดรถแล้วก็ลงจากรถเดินมาทีแรกลุงก็คิดว่าเขาคงจะมาดูว่ารถมันชนกันหรือเปล่าครับใช่ไหมก็ไม่ได้เขาเดินมาถึงปุ๊บลุงก็เปิดประตูออกไปก็จะไปบอกเขาว่าทำไมถอยรถแบบนี้ใช่ไหมเขาก็ลงมาจะเล่นลุงให้ได้ยามเขาก็มาห้ามเอาไว้มาล้อมเอาไว้เขาพูดอะไรไหมเขาบอกลุงไปด่าเขาอ๋อลุงไปด่าเขาถ้าลุงไปด่าเขาเขาอยู่ในรถลุงยังไม่ได้เปิดประตูรถครับเขาลงมาก่อนแล้วลุงถึงเปิดประตูรถเขาจะได้ยินได้ไงถ้าลุงด่าเขาทั้งที่รถก็ปิดกระจกอยู่เขาก็อยู่ในรถใช่ไหมฮะแต่ลุงบีบแต่เตือนบีบแต่สองทีครับปกติคนขับรถอะพวกถอยมาในลักษณะนี้ไม่ใช่ค่อยๆถอยรถไหลมาที่ไหนมันไม่ใช่อ่ะก็ยางเขาก็มาห้ามกันเอาไว้เสร็จแล้วลุงก็เห็นว่ายางเขาห้ามกันเอาไว้แล้วหันกลับมาเซฟตี้ยังใส่อยู่นะขายังเหยียบเบรกอยู่เพราะรถยังอยู่ในเกียร์ดีก็ไปกดเกียร์ R ก็จะจอดรถดึงเบรกมือหันกลับมาจะกดเซฟตี้แง่ขึ้นมาพอดีก็โดนพอดีก็ตามคลิปนั่นเลยหลังจากนั้นก็เขาก็ไปเลยไหมครับลุงพอเขาใส่ลุงเสร็จปุ๊บเขาก็แหวกยามไปขึ้นรถขับออกไปเลยแต่โชคดีนะครับโดนข้างเดียวอีกข้างยังไม่โดนแล้ววันนี้มาก็เจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้มาเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายังไม่ได้แจ้งความให้ไปหาหมอก่อนดูเอาใบแพทย์จากทางนู้นมาเพื่อจะได้แจ้งความลงประจำวันว่าจะได้เจ็บอะไรบ้างเขาก็ทำถูกอ่ะเพราะทางนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับเขาไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าคนเจ็บมาเจ็บอะไรบ้างก็ต้องรอส่งตัวไปให้หมอก่อนครับวันนี้ก็มา
จ้งความดำเนินคดีครับผมครับขอบคุณมากครับลุงครับ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 และระหว่างนั้นเราไปไหนครับผมที่เจอเหตุการณ์นะครับอ๋อจริงๆพาลูกอ่ะมาซื้อของอุปกรณ์ไปทำคอกแมวครับค่ะแต่คันนี้คือมันหาที่จอดไม่ได้เราก็เลยจะพาลูกไปทำครับนะคะก็ช่วงที่ออกจากตลาดออกตลาดมาถึงตรงสี่แยกตรงมุมทางออกตรงป้อมยามพอดีอะค่ะก็มีเราจอดในแท็กซี่ไปสลับกันไปเนาะมันเป็นวันเดย์คันนี้พอแท็กซี่ออกไปเนี่ยไปต่อไม่ได้มีรถคันหน้าก็คือรถผู้ก่อเหตุอะค่ะเขาจะถอยหลังมาครับแต่ตอนที่เขาจอดเราเห็นเหตุการณ์หมดก็คือมันมีรถข้างๆเขาจะออกครับรถผู้ก่อเหตุอะเขาจะต้องจอดแทนแต่บังเอิญอะเขาขับเลยไปแล้วอะค่ะเลยไปประมาณครึ่งตัวรถอะค่ะครับแต่คราวเนี้ยเขาก็เลยจะถอยมาเพื่อที่จะเข้ามันก็มีรถคุณลุงจอดอยู่แล้วก็รถของใหม่เนี้ยก็คือจอดต่อท้ายเราก็เลยถอยให้ถอยให้ด้วยแต่คราวเนี้ยพอเราถอยปุ๊บแท็กซี่อีกคันเขาก็มาเสียบที่ถ้าเห็นในคลิปจะมีแท็กซี่มาเสียบแล้วคันนี้ก็ถอยไม่ได้แล้วพอถอยไม่ได้แล้วคุณลุงก็เลยบีบแตรบอกแค่ครั้งเดียวเองนะคะเพราะว่าพี่เห็นว่าครั้งเดียวแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ถ่ายวิดีโอก็ยังไม่ได้ถ่ายคลิปก็เห็นเขาเปิดประตูแล้วตะโกนด่าเรารู้เลยว่าเหตุไม่ปกติแล้วเราก็เลยเอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปพอได้คลิปปุ๊บก็แกก็ลงมาด่าๆแล้วก็รปภก็เข้าไปห้ามแล้วก็ผลักรปภทำร้ายรปภด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็หันมาต่อยคุณลุงในรถรปภก็ปิดประตูรถไว้ไม่ให้เขาทำอีกแต่เราไม่รู้ว่าคุณลุงอ่ะเขาบาดเจ็บหนักขนาดนั้นทีนี้รปภทุกคนก็ตามแต่เขาต่อยเสร็จเขาไปเลยนะคะไปเลยครับเข้ามากี่คนแล้วสองคนพอเข้ามาสองคนใช่ผู้ชายทั้งสองเลยครับใช่แต่คนที่ทำร้ายอ่ะคนเดียวเสื้อเห็ดดาวอ่ะคนเสื้อดำไม่ได้ทำนะคะถามว่าห้ามไหมไม่มั่นใจเพราะเราโฟกัสตรงคนเสื้อแขนยาวแต่คราวนี้พอคุณลุงก็เปิดประตูมาเราถึงเห็นว่าไม่เห็นหน้าแกเลยคือเลือดนะคะเลือดเยอะอาบหน้าครับคราวนี้ก็เลยบอกลูกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแม่ลงไปช่วยลุงก่อนนะอะไรเงี้ยค่ะก็ปิดหยุดอัดวิดีโอค่ะรีบลงไปช่วยแกก็เช็ดเลือดออกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้แกนั่งแล้วก็ได้ถ่ายรูปภาพนิ่งขึ้นมาอีกทีนึงจริงๆอ่ะแกบอกแกมองไม่เห็นนะคะจนไม่ออกนะคะแล้วก็ให้แกสั่งออกมาเอาเลือดออกมามันก็เต็มพื้นเลยครับก็ทุกคนก็เลยโฟกัสที่ลุงก็ปล่อยเข้าไปเพราะว่าเราไม่ทันที่จะไปถ่ายเราโฟกัสเราเห็นเลือดคุณลุงเราก็ตกใจแล้วอะค่ะ คือพี่เขาวางมือถือแล้วอะค่ะนั่นแหละก็ได้แอดไลน์เราต่อไว้แล้วก็ทันทีเหตุเกิดยังไม่ถึง5นาทีนะคะก็แจ้งความเลยว่ามีเหตุค่ะก็แจ้งความเลยแล้วก็บอกเขาว่าเรามีหลักฐานนะอะไรเงี้ยเรายินดีที่จะให้อะไรเงี้ยค่ะก็พี่หมายก็ต้องออกไปเพราะว่ารถมันติดนะคะหลังจากนั้นก็ลุงก็ไปโรงพยาบาลใช่ไหมเหตุหลังจากนั้นจะไม่ทราบแล้วแต่ว่าทราบจากคุณแต่รู้ว่าเราพอเพราะเราต้องขยับรถเราขวางทางอยู่แล้วก็แต่โทรบอกเขาตลอดว่าคือก่อนไปนี่แอดไลน์เขาไว้แล้วเขาบอกเขาว่ามีอะไรบอกได้นะคะเพราะว่ายังอยู่แถวนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนแถวนี้ด้วยอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยยินดีที่มาเป็นพยานให้ค่ะเขาน้องบอกว่าช่วยเป็นพยานให้หน่อยพอดีแล้วเป็นเจ้าของคลิปมาขอบคุณมากครับผมค่ะขอบคุณครับ